สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาชมสถานีมหาดไทยนะครับที่ลาดพร้าว95นะครับข้างหลังผมครับไปกันนี่คือจุดที่เราจะเห็นสถานีรถไฟฟ้า2สถานีนะครับบนสะพานลอยเดียวกันที่เราเห็นไกลๆนู้นคือสถานีลาดพร้าว101นะครับแล้วข้ามมาฝั่งนี้นะครับเป็นสถานีมหาดไทยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวรางก็จะติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนี่คือแยกมหาดไทยนะครับตรงไปก็จะเข้ารามหกห้านะครับนี่ข้างหน้าเราก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างทางขึ้นลงแล้วนะครับนั่นเห็นบันไดไหมครับนั่นบันไดครับนี่จุดก่อสร้างทางขึ้นลงนะครับตรงหน้าเราก็จะเป็นโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับนี่เราดูสิว่าตอนนี้สถานีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วว้าวคืบหน้าไปเยอะมากเลยฝั่งนู้นว่าจะทําทางขึ้นลงแล้วเหมือนกันถือว่าความคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะครับน่าจะเสร็จทันปลายปีนี้พร้อมเปิดใช้นะครับสถานีนี้ครับถ้าเปิดใช้แล้วผู้คนก็จะมาโรงพยาบาลลาดพร้าวฟู้ดแลนด์นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีเบอร์เกอร์คิงโลตัสเล็กและก็วราพรนะครับหรือคนที่จะมาเที่ยวผับในซอยมาไทยก็มาลงสถานีนี้ได้นะครับและตรงนี้ก็เป็นทางบันไดลงนะครับหน้าฟู้ดแลนด์นั่นเองดูแล้วก็มีความคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะได้ใช้แล้วนะครับดูสิครับตัวสถานีสร้างก็สวยงามเลยแหมตอนนี้ถือว่ารอลุ้นกันนะครับรถเมื่อเปิดใช้นะครับคิดว่าน่าจะมีคนใช้เยอะมากนะครับเพราะตรงนี้เป็นโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับและก็ในซอยมหาดไทยก็มีสถานบันเทิงมากมายแล้วครับยามค่ำคืนน่าจะมีนักท่องเที่ยวได้ใช้สถานีนี้แน่นอนครับค่าโดยสารเริ่มต้น14บาทถึง12บาทนะครับเดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะได้เปิดใช้นะครับรอดูกันนะครับว่าเปิดใช้เมื่อไหร่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มผมจะมาอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ